ภาพล่าสุดทรายเจริญปุระเรียกได้ว่าเธอนั้นหายเงียบไปนานจริงๆสำหรับหลังจากที่ทรายเจริญปุระเคยออกมาแชร์ประสบการณ์อาการรักษาตัวเองมาพักใหญ่จนกระทั่งมีพลังกายและใจที่ดีขึ้นอย่างมากและหลังจากที่อาการดีขึ้นเจ้าตัวก็ปรับใช้ชีวิตใหม่หันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะฟิตร่างกายนั้นให้กลับมาแข็งแรงจนเราได้เห็นพัฒนาการของรูปร่างของเธอที่ผอมเพรียวลงไปเยอะมากๆเลยทีเดียวเป็นเหตุให้หลายคนนั้นเข้าไปสอบถามวิธีการลดน้ำหนักไม่น้อยเลยล่ะค่ะโดยงานนี้สาวทรายจึงออกมาโพสรูปภาพและคลิปวิดีโออวดหุ่นพร้อมเขียนแคปชั่นแชร์ประสบการณ์ลดน้ำหนักว่าหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องลดน้ำหนักผอมไปนะอ้วนหน่อยกินหน่อยผอมแล้วหัวโตคือมีรูปตามไทม์ไลน์ค่ะจากปี57หลังรักษาคอระยะ1ตอนรักษาอ้วนกว่าในรูปประมาณ1ค่ะ52-53แบบมีกล้ามเพราะขี่ม้าบวกกับซีนรบหนักมากจากนเรศวรแต่ในรูปเหลือ48บวกกับอาการ PTSD เท่ากับผอมมากเหี่ยวมากทุพโภชนาการสุดๆเพราะรู้สึกว่ากินวันละแค่500แคลก็พอมาในปี62รูปเข่าดำรูป2รู้ตัวว่าจะไม่ลดไหวปวดคอหมอกระดูกบอกไม่แฮปปี้นักกายภาพไม่แฮปปี้คอสตูมที่กล่องก็ไม่แฮปปี้ค่ะจนตอนนี้ผอมสุดคือขึ้นมาเป็น72กิโลกรัมเป็นปีที่เริ่มออกกำลังกายด้วยการปั่นอีลิฟติคอตัวแน่นมากในตอนปี57นี่เหมือนฟองน้ำห่อหนังมนุษย์ยวบยาบมากมาปี63ประสาทเสียต่างๆตามสภาพแวดล้อมแม้เพิ่งเสียปลายปีก่อนโควิดม็อบฟ้องร้องนู่นนี่นั่นยังพยายามหาทางออกที่ลงตัวของการลดน้ำหนักเริ่มลดยาแต่ยังดื่มอยู่น้ำหนักก็เริ่มลงบ้างเป็นการดิ้นรนหาความลงตัวค่ะซึ่งทางด้านแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นทางด้านบวกและด้านลบรวมไปถึงขอเคล็ดลับปรึกษาให้กำลังใจว่าพี่ทรายถ้าสมมุติเราหยุดต้านเศร้าแล้วจะลดน้ำหนักได้ดีขึ้นใช่ไหมช่วงกินยาไม่เคยลดได้เลยทางด้านทรายก็ตอบกลับไปว่าช่วงเรากินก็ไม่ลดหยุดแล้วโฟกัสดีขึ้นมากๆค่ะ